อรุณสวัสดิ์แฟนสิงค์บลูทุกท่านนะครับมาเจอกันเหมือนเดิมกับผมปาล์มสามบาท5บาทในช่วงของ Blue s Today ครับที่เราจะมาอัปเดตข่าวสารของเชลซีให้กับเพื่อนๆได้รับฟังกันนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e ติดตามไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์อื่นๆนะครับซึ่งก่อนอื่นเลยครับขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีอย่างเครื่องดื่มสิงเลมอนโซดาครับยูสุเลมอนโซดาแดงมะนาวโซดาบวยเลมอนโซดาแล้วก็พิงก์เลมอนโซดาครับมีจำหน่ายแล้วที่7ซ l ว v e n นะครับ ไปว่าถึงผลฟุตบอลเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมากันนิดนึงนะครับมีฟุตบอลยูฟ่าเนชั่นลีกก็ปรากฏว่าทีมขวัญใจมหาชนคนบ้านเราอย่างอังกฤษครับก็บุกชนะฟินแลนด์ได้3ประตูต่อหนึ่งครับนำก่อนจากแจ็คเกอริชเทรนด์อเล็กซานเดอร์อโนนแล้วก็เดนแคนไรส์ ice, ครับสามสูตรเลยก่อนที่ฟินแลนด์มาไล่เป็น1ประตูต่อ3านะครับเมื่อวานนี้ก็โคพาเมอร์ลงเล่นเป็นตัวจริงด้วยนะครับแต่ว่าโดนเปลี่ยนตัวออกแล้วก็มีโนโนี่มาดูเอเก้ลงมาเป็นตัวสำรองนะฮะก็ได้ลงเล่นทีมชาังกฤษด้วยสหรบ โนนี่มาดูเอเก้นะครับก็ส่วนข่าวอื่นที่น่าสนใจนะครับมีรายงานจาก transfer.com รายงานว่าเอเย่นของริชเจมเนี่ยได้มีการติดต่อกับบาร์เซโลนาและเบนฟิก้าครับหลังจากได้รับการแนะนําจากนักกายภาพว่าภูมิอากาศที่อบอุ่นของยุโรปทางตอนใต้เนี่ยจะสามารถช่วยในการฟื้นฟูร,ร่างกายในระยะยาวของเขาได้เป็นอย่างมากแต่ว่าข่าวมีรายงานเมื่อ ช่วงดึกที่ผ่านมานะครับแต่ว่าก็ตีไว้เป็นลือสัส่วนใหญ่นะครับอย่าง transfer.com ก็ตีไว้เป็นลือ give me sport ก็รายงานบอกคริสเจมเนี่ยมีสมาธิอยากเต็มที่นะครับเพื่อที่จะกลับมาสู่ทีมเมื่ออยู่ในสภาพร่างกายที่ฟิตสมบูรณ์แล้วนะครับแล้วก็แหล่งข่าวระบุชัดเจนครับว่าไม่เป็นเรื่องจริงเลยเกี่ยวกับข่าวลือหรือว่าข่าวที่เชื่อมโยงกับริสเจมสํสหรับการย้ายทีมนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ เป็นอย่างที่แมตต์ลอบอกเมื่อวันสองวันก่อนนะครับก็ดูแล้วข่าวริสเจมส์การย้ายทีมเนี่ยน่าจะยังเป็นลือนะครับไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะครับขณะเดียวกันเล็กกิฟส์รายงานว่าเอ็นโซมาริสกาเนี่ยต้องใช้คําว่าชื่นชอบในตัวของเวสลีย์ฟฟาน่าเอามากๆนะครับและมองว่าเซตาแบ็กวัย23ปีจะเป็นตัวหลักของโปรเจกต์นี้นะครับเขาได้ออกแบบกลยุทธ์ในการเล่นเพื่อรักษาสภาพความฟิตและลดการทํางานหนักของโฟฟาน่า โดยมีการคุมเข้มในการให้กองหลังรายนี้ลงเล่นเพียงสัปดาห์ละครั้งเพื่อหลีกเลี่ยงอาการบาดเจ็บนะครับก็ไม่แปลกใจว่าทําไมเขาถึงไม่ได้มีชื่อในยูฟาคอนเฟอเรนซ์นะฮะเพราะว่าเคยเจ็บหนักมาก่อนก็ให้เล่นแค่เกมเดียวพอนะครับขณะเดียวกันครับก็โรมาโนรายงานบอกว่าเชลซีภูมิใจมากครับที่ได้เซ็นสัญญากับไมค์เพนเดอร์ผู้สอบประตูดาวรุ่งของเกงครับหลังจากได้รับการตอบรับสุดพิเศษเกี่ยวกับเขาแล้วก็พวกเขาเชื่อว่าจะเป็นผู้สอบประตูมากพรสวรรค์นในอนาคต ขณะเดียวกันครับมีรายงานว่าคริสโตเฟอร์องคุนคูเนี่ยถูกถามว่ามีโอกาสที่จะได้เห็นคู่หูบาโคล่ากับอีกคุณคูที่เปเชไหมแต่ตัวอินคูเลือกที่จะหัวเราะมาก่อนแถลงครับเพราะว่าผมไม่รู้ว่าจะพูดอะไรเลยเกี่ยวกับเรื่องนี้ครับแต่แน่นอนแหละว่าเปเชยยังคงเป็นทีมใหญ่อยู่แต่ในตอนนี้เราไม่ได้มีการพูดคุยอะไรกันทั้งสิ้นนะครับ นอกจากนี้ก็มีบทสัมภาษณ์ของ view, เลวายโควิลครับออกมาบอกว่าในปีที่ผ่านมาเนี่ยผมลงเล่นในตำแหน่งที่ไม่ใช่ตำแหน่งประจำของผมและนั่นทําให้ผมมีปัญหากับมันแต่ในปีนี้ผมรู้สึกมั่นใจยิ่งขึ้นและสามารถใจ่ายให้โนนี่ได้หลายต่อหลายครั้งและได้แสดงถึงความแม่นยําในการจ่ายบอลของผมนะครับแบบที่แกบอกเล่นตำแหน่งไว้ถนัดอาจจะเป็นแบ็กซ้ายก็ได้นะเพราะก่อนหนะ้านี้ก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ตำแหน่งนี้ส่วนโนนี่มาโดยเก้ก็พูดถึงเลวายโควิลครับ เขาจ่ายบอลให้ผมสวยๆได้หลายครั้งครับแต่ให้พูดตามตรงเขาควรส่งบอลทะแยงมาให้ผมมากกว่านี้ซึ่งเขาก็ทําได้ดีมากจริงๆแหละเซนเตอร์แบ็กเป็นตําแหน่งที่เหมาะสมกับเขาครับถึงแม้ว่าเขาจะเล่นตําแหน่งแบ็กซ้ายได้ดีเช่นกันแต่เขาก็ไม่ค่อยชอบเท่าไหร่ขณะเดียวกันครับมีบทสัมภาษณ์ของโรเบรโตมาร์ติเนสที่พูดถึงเรนาโตเวกานะครับเขาบอกว่าผมรู้สึกพอใจกับเขามากๆครับเพราะว่าเขาเล่นได้ไม่เหมือนกับผู้เล่นอายุน้อยเลย เขาแสดงถึงความเป็นผู้ใหญ่ครับเขาเล่นร่วมกับรูเบนดิยัสและนูโน m เมนเดสได้ดีซึ่งนี่เป็นสิ่งจําเป็นที่ในการเจอกับโปแลนด์และการต้องเจอกับโรเบิร์ตเลวอนดอฟสกี้เขามีสมาธิครับและดุดันครับเขาดวนได้ชนะหมดเลยลูกลากาศาศของเขาแข็งแกร่งมากผมชอบฟอร์มการเล่นของเขาจริงครับผมมีความสุขแต่มรู้สึกแปลกใจเลยครับ พวกเราเห็นถนึงศักยภาพของเขามาตั้งแต่ทดสอบฝีเท้าในช่วงเดือนกันยายนซึ่งในตอนนี้พวกเราเห็นว่าเขาพร้อมแล้วขณะเดียวกันก็มีบทสัมภาษณ์ของโคพาเมอร์ครับก็บอกว่ามันเป็นเหมือนการเดิมพันเลยนะครับสำหรับการย้ายจากซิตี้มีคนบอกผมมากมายว่าอย่าย้ายไปทีมนี้นะครับอย่าย้า,ายไปทีมนั้นผมต้องเป็นคนตัดสินใจเองว่าผมอยากทําอะไรเพราะการตัดสินใจว่าจะย้ายไปไหนเนี่ยมันเปลี่ยนชีวิตของผมในหลายๆด้าน ขณะที่วิลเลียมการลัสก็ออกมาพูดถึงโคพาเมอร์ครับกาลัสบอกว่าพาเมอร์มีความสามารถมากพอที่จะเล่นกับทีมไหนก็ได้ที่ต้องการและประสบความสําเร็จเพราะว่าเขาเป็นนักเตะที่พิเศษมากคุณภาพของเขาเนี่ยแตกต่างจากนักเตะอังกฤษคนอื่นๆครับและเขาสามารถประสบความสําเร็จกับทุกทกที่ที่เขาไปขณะเดียวกันมาคุคุริยาก็ออกมาสัมภาษณ์ครับออกมาพูดถึงโปเชตติโนนะครับอดีตกุนซือก็บอกว่าโปเชตติโนเนี่ยและทีมงานช่วยผมได้เยอะมาก พวกเขาทําให้ผมเข้าใจว่าการฝึกซ้อมอย่างหนักจะช่วยคุณได้พวกเขาชอบทํางานครับเมื่อผมเริ่มเข้ากับจังหวะและสไตล์ของพวกเขาเนี่ยมันก็เยี่ยมมากสุดท้ายผมก็มองว่าทุกครั้งที่ทํางานหนักมันก็เพื่อผมเองครับและมันทําให้ผมมีสภาพร่างกายที่สมบูรณ์ในการลงเล่นฟุตบอลยูโรนอกจากนี้คูคุริยก็ออกมาบอกว่าการอธิบายของเขาเนี่ยของมาเรสกาเนี่ยนะครับมันตรงมากเพราะว่าในปัจจุบันเนี่ยได้มีตัวเลขสถิติคำนวณออกมา,มามากมายและผมไม่ค่อยมีชื่ออยู่บน เออลิสเท่าไหร่ผมเป็นนักเตะสไตล์เพื่อทีมครับผมคอยช่วยเหลือเพื่อนร่วมทีมของผมผมค่อยเติมสิ่งที่ขาดเมื่อทีมเริ่มหมอนล้าและเพิ่มความเข้มข้นที่ส่งต่อไปให้กับเพื่อนร่วมทีมดังนั้นเนี่ยเขาจึงอธิบายได้อย่างดีเลยนะครับก็เป็นสิ่งที่มาคุคุเรียาพูดถึงมาเรสกานะครับขณะเดียวกันก็มีบทสัมภาษณ์ของฟิลิปยอร์เกนเซ่นครับประตูมือ2ของเราก็บอกว่าในฐานะเด็กเด็กจากสวีเดนนะครับที่ได้ดูฟุตบอลมามา,มากมายแก๊ ผมพูดนิดหนึ่งฮะแกเป็นประตูทีมชาติเดนมาร์กชุดยู21ในตอนนี้นะครับแต่แกเคยเล่นชุดเล็กที่ให้กับสวีเดนแล้วก็เกิดที่สวีเดนนะหลายคนสับสนนะตอนนี้แกเล่นเดนมาร์กยู21นะครับแต่แกเล่นชุดเล็กของสวีเดนมานะฮะก็อยอร์เกนเซนบอกว่าในฐานะเด็กจากสวีเดนที่ได้ดูฟุตบอลมามากมายผมรู้เกี่ยวกับเชลซีว่าพวกเขาไปสโมสรที่ยิ่งใหญ่ขนาดไหนและโปรเจกต์ที่พวกเขากําลังทำเนี่ยมันยอดเยี่ยมมากนั่นจึงเป็นเหตุผลว่าทาไมผมอยากเซ็นสัญญากับเชลซี ผมก็มีความสุขมากครับมากกว่าที่ผมคาดเอาไว้ซะอีกทุกๆคนให้การต้อนรับเป็นอย่างดีด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกและทุกๆคนที่คอยช่วยเหลือให้คุณได้ซ้อมอย่างหนักเพื่อไปสู่ระดับสูงสุดนี่เหมือนฝันที่เป็นจริงสําหรับคนอย่างผมที่ชอบในการฝึกซ้อมและพัฒนาขณะเดีวยวกันครับฟิลิปโยเกนเซนก็บอกว่าในปีนี้ผมอยากลงเล่นให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะทําได้คว้าแชมป์อนเฟเรนซ์ลีกคว้าแชมป์ลีกและพัฒนาตัวเองในทุกๆวัน ขณะเดียวกันโทนี่คัสคาริโนครับอดีตนักเตะเชลซีก็บอกว่าจรอาร์ซานโช่เนี่ยต้องเสริมร่างกายให้แข็งแกร่งกว่านี้ครับและพยายามพัฒนาเปลี่ยนจังหวะสปีดให้ดียิ่งขึ้นน่าจะทําให้กองหลังฝั่งตรงข้ามคาดเดาด้ยากขึ้นครับซึ่งในตอนนี้เนี่ยโอกาสที่เขาจะกระชากไปสุดเส้นหลังเนี่ยมีน้อยมากๆขณะเดียวกันคัสคาริโนก็พูดถึงว่าผมอยากเห็นมาดูเอเก้นเนี่ยเล่นในตำแหน่งกองหน้าตัวเป้าครับเล่นหน้าเป้าเลยนะฮะสำหรับผมเนี่ยเขาดูเหมือนกองหน้าที่จะกล้าขึ้นมาทดแทนได้ ผมได้เห็นด็อกบาตอนอายุยังน้อยและมาดูเอเก้ทำให้ผมนึกถึงด็อกบาะนะครับงงมากนะไม่รู้แกนึกถึงยังไงฮะไปเปรียบเทียบยังไงนะมาดูเอเก้กับด็อกบาจริงเล่นคนละสไตล์เลยนะครับขณะเดียวกันก็มีรายงานฮะข่าวอื่นที่น่าสนใจเดลี่สตาร์ครับอันีตีไว้เป็นลือเลยบอกว่าแมนยูเต็ดเนี่ยพร้อมรับฟังข้อเสนอเพียง10ล้านปอนด์ในการขายแฮร์รี่ม็กไกวยในเดือนมก,กราคมนี้นะครับก็ผมว่าน่าจะเป็นลือมากกว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะครับ ที่เหลือเนี่ยก็ดูแล้วข่าวอาจจะไม่ค่อยมีอะไรอัปเดตเท่าไหร่นะครับไม่ค่อยมีอะไรครับวันนี้อาจจะดูเงียบๆสักนิดนึงนะก็มีเรื่องของริชเชนล่าสุดที่ออกมาบอกนะก็ดูแล้วน่าจะอยู่กับทีมต่อไปไม่มีอะไรนะครับก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามครับฝากกดไลค์ like, กดแชร์กด subscribe ด้วยแล้วเดี๋ยวเราเจอกันใหม่โอกาสหน้าวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ